สดีพักโปร่งปกติเหมือนทุกวันก็ขอให้เราทั้งหลายได้เจริญสมาธิยืดกายตรงๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เหมือนทุกวันที่ผ่านมาขณะนี้เวลาล่วงเลยมา2 ทุ่ม 3 นาทีค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2564เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเสียงเพิ่มขึ้นผ่านไปเรียบร้อยเดือนแรกของปี2564ไม่กลับมาอีกเลยวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเป็นเดือนใหม่ตามสมมติทำไมต้องพูดคำเดิมๆเหมือนทุกวันเพื่อเป็นการตอบย้ำเตือนว่าชีวิตของเราหมดไปอยู่แล้วนะวันเวลาเพิ่มขึ้นแต่มันเอาวันเวลาของชีวิตต่อไปหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปเราก็มีการมีงานเยอะงานมากธุระมากงานบุญงานพัฒนาวันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่เพื่อไม่ให้มันเสียประโยชน์ก็อย่างที่เราพูดประจำทำงานไปด้วยก็ภาวนาไปด้วยเจริญสติไปด้วยอย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้มันเพ้อเพราะชีวิตเราแต่ละคนมันน่าสงสารถ้าพูดจริงๆมันน่าสงสารมากๆไม่ว่าเขาไม่ว่าเราคนจนคนรวยคนโง่คนฉลาดตามภาษาโลกหากว่ายังหลงอยู่คนฉลาดก็หลงคือมีเพียงแค่ความฉลาดที่จะทำมาหากินหาทรัพย์สินสมบัติแก้วแหวนเงินทองหาความร่ำรวยให้กับตัวเองเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้เห็นคุณค่าของชีวิตไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายมาปรากฏตัวอยู่ในโลกนี้ชั่วครู่พระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นเหมือนดั่งหัวฝีเรานึกถึงหัวฝีใครเคยเป็นฝีมันจะมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลซึมออกมาแล้วก็เจ็บก็ปวดมีอาการเจ็บปวดเครื่องอยู่ตลอดการบริหารชีวิตนี่ก็เหมือนกันโดยเฉพาะร่างกายเพราะมันมีของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาจึงต้องอบต้องอาบต้องเช็ดต้องล้างสรีระยันตังจตุจักกังนวทวรังอันว่าสรีระยนต์คือร่างกายนี้มันมีล้อ4 ล้อที่ทำให้มันเดินไปได้เ
ยืนเดินนั่งนอนนี่ล้อหรือถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือธาตุดินน้ำลมไฟทำงานเป็นปกติชีวิตก็เคลื่อนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนทำให้ชีวิตมันไปเดินทางต่อแต่ละวันแต่ละวันแต่ละขณะแต่ละขณะสืบต่อกันไปจตุจักกังมีล้อสี่ล้อทวะนวารังนวะทวารังมีท่อไอเสีย9ท่อที่ขับของเน่าของเสียเราก็ฟังคำว่าท่อไอเสียตาขับขี้ตาน้ำตาหูขับขี้หูจมูกขับขี้มูกปากก็ลองไม่แปรงฟันดูว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่แปรงฟันตัวเราเองก็รู้สึกมันไม่น่ารื่นรมกลิ่นปากใครว่าไม่สำคัญนี่ก็คือของเสียจากภายในตั้งแต่กระเพาะตั้งแต่ลำไส้มันขับออกมาแล้วก็มาเกาะแม้แต่กลิ่นออกมาก็ไม่ไหวทวารหนักทวารเบาฉะนั้นก็จึงต้องเช็ดต้องล้างต้องชำระอยู่บ่อยๆบ่อยๆ บางคนในวันเดียวก็ไม่ไหวเหนียวตัวเหนอะหนะรำคาญทำอะไรก็เหมือนกับติดขัดไปหมดไม่โปร่งไม่กระปรี้กระเปร่านั่นคือเหมือนท่อมันเป็นท่อไอเสียต้องเช็ดต้องล้างเหมือนกับหัวฝีมีเจ็บมีปวดเราก็ลองพิจารณาดูกายตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นอกจากดูลมหายใจแล้วลองสำรวจดูซิว่าสำรวจความรู้สึกของกายเอาของใครของท่านของใครของมันทำจิตนิ่งๆไม่ดูลมแล้วดูกายไล่ลงไปตั้งแต่ปลายผมถึงฝ่าเท้ามันมีอาการเจ็บอาการปวดอาการตึงอาการคันตรงไหนบ้างเมื่อเราดูอย่างนี้บางที่ถูกลมพัดที่ไม่มีผ้าปกปิดก็อาจจะเย็นเห็นอยู่ในส่วนที่สะโพกที่ก้นนั่งทับอาจจะมีเจ็บมีปวดปวดตึงตึงที่แข้งที่ขาที่เข่าบางคนอาจจะเจ็บแป๊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 บในลำไส้ในท้องเจ็บแป๊บแป๊บที่ลำคอคันตามหัวตามหลังคันที่จมูกเห็นไหมนี่คือความเป็นจริงของสังขารในส่วนร่างกายนี่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นรังของโรคมันเป็นรังของโรคจึงมีอาการเจ็บเจ็บปวดปวดคันคันร้อนร้อนเย็นเย็นแต่ในส่วนของกายมันก็เป็นของมันอย่างนี้เป็นปกติแต่ส่วนจะทุกข์ไม่ทุกข์นั้นเป็นเรื่องของจิตที่เข้ามายึดมั่นดูดีๆนะ
บางทีแม้จะมีอาการเจ็บจริงๆของร่างกายปวดจริงๆร้อนจริงๆหนาวจริงๆคันจริงๆแต่ถ้าจิตวางเฉยทุกอย่างก็ผ่านไปถ้าจิตมีอุเบกขาเพียงพอนี่นะการฝึกการเจริญสมาธิภาวนาที่พากันทำอยู่นี้เพื่อให้จิตมันรู้ปล่อยรู้วางเราไม่เอาเพียงแค่ว่าให้มันสงบให้มันไปเห็นนั่นเห็นนี่มีแสงสว่างไปรู้ไปเห็นสิ่งที่อัศจรรย์อันนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเกิดจะมีแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฝึกให้จิตมันมีพลังมีความเข้มแข็งเพียงพอเมื่อมีการกระทบระหว่างอายตนะภายนอกอายตนะภายในสติมันมาเร็วมันมาทันมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่ามันไม่ใช่เรากายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งสามอย่างนี้ให้เห็นว่ามันเป็นตัวของตัวของใครของมันถ้าเราแยกกายแยกจิตแยกเวทนาอยู่คนละส่วนได้มันก็จะไม่ทุกข์มากจากร้อยอาจจะเหลือสิบความทุกข์เนี่ยเพียงแค่รับรู้แล้วก็เฉยจะหนักแค่ไหนเวทนาเนี่ยจะหนักแค่ไหนจะกล้าแค่ไหนก็อยู่ที่ความอดทนอยู่ที่การปล่อยวางปล่อยได้วางเป็นอันนี้มันก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราจะมองอีกทีว่าบางทีมันเจ็บที่กายหากเราวางเฉยบางทีมันเจ็บหนักๆด้วยเราเคยเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลอย่างนี้หรือบางทีมันเตะแล้วเท้าแตกแข้งแตกแต่ยังสนุกกับการเล่นเลือดไหลก็ไหลไปแต่ว่าเราไม่ใส่ใจกับอารมณ์กับความรู้สึกของร่างกายของบาดแผลนั้นมันยังเล่นได้อยู่นะเคยเห็นไหมเคยเป็นไหมนั่นคืออาการวางแยกกายไว้ส่วนหนึ่งแยกจิตไว้ส่วนหนึ่งสนุกกับการเล่นแม้จะเป็นไข้ก็ตามมีบาดแผลก็ตามไม่สนใจคือพุ่งจิตไปอีกด้านหนึ่งไม่มาอาลัยอาวรณ์กับส่วนของกายเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรสมมติว่าไม่เป็นไรสมมติว่าหนุ่มอยากโชว์สาวอย่างนี้มีอาการบาดเจ็บแต่ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนนั่นคือกิเลสสั่งไม่ใช่ธรรมะสั่งแต่นี้เราฝึกเพื่อให้จิตมันเป็นแบบนั้นมีปัญญาเช่นนั้นเมื่อตาเห็นรูปก็ตามหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์แล้วจิตเป็นกลางจิตวางเฉยอย่างที่ว่าถ้าทำได้อย่างนั้นบาปไม่เกิดอกุศลไม่เกิดเพราะจิตวางจิตปล่อยแต่มันก็มาแปลกตรงที่ว่าบางทีมันไม่ได้มีบาดแผลด้วยไม่ได้เจ็บได้ปวดที่ร่างกายเพียงแค่เขามองหน้ากลับกลายเป็นศัตรูกลับกลายเป็นทุกข์ถึงขนาดต้องกล่าวคำพูดที่ไม่น่าพูดคำหยาบหรือบางทีขนาดต้องทำร้ายเข่นฆ่ากันเพียงแค่มองหน้าหรือเพียงแค่เขาด่ามันก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไร
เมื่อคนยังฝึกไม่ได้ไม่เข้าใจสัจธรรมความจริงก็หอบออกมาทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราก็เลยต้องโกรธต้องเกลียดหรือต้องรักต้องหลงเพียงแค่คำพูดแต่ถ้าดูดีๆแยกดีๆนี่กายมันก็ส่วนหนึ่งในส่วนร่างกายก็ต้องดูแลใส่อกใส่ใจมันคือประคับประคองพระพุทธองค์บอกว่าไม่มีทุกข์ใดที่จะยิ่งไปกว่าการบริหารขันห้าเนี่ยพาราหเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอรูปคือกายเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือการปรุงการแต่งวิญญาณคือตัวรู้สึกขันห้าถ้าภาษาชาวบ้านเราธรรมดาเนี่ยก็จะเหมือนมานึกเพียงแค่การบริหารร่างกายมันก็หนักก็เหนื่อยมากอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นขึ้นต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันต้องขับถ่ายต้องอาบน้ำต้องหาอาหารมากินบางทีมีความเจ็บความป่วยก็ต้องหาอยู่หายามากินบางทีทำงานไปมันร้อนก็ต้องหาของเย็นๆมาดับไปอาบน้ำหรือไปอยู่ในห้องแอร์เปิดพัดลมถ้าบางทีอย่างมันอากาศหนาวทีนี้ก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนห่มผ้าห่มก่อไฟผิงเปิดฮีตเตอร์พอสายๆมาเที่ยงมาก็หิวอีกก็ต้องหาของมากินนั่งนานๆปวดเมื่อยอยากจะยืนเดินบ้างเดินไปนานๆก็ล้าก็อยากนั่งนั่งไปก็ง่วงเพลียจัดก็อยากนอนคือบริหารกันอยู่อย่างนี้ค่ำมาก็ต้องหาอาหารมากินอันนี้ปกติถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอีกถ้าเกิดล้มหมอนนอนเสือลุกเข้าห้องน้ำเองไม่ได้ถ่ายเองไม่ได้กินเองไม่ได้เป็นยังไงทีนี้หนักไปหมดเลยนี่เป็นแค่ร่างกายได้ไงไม่ต้องพูดถึงใจเลยทีนี้ใจที่มันสอดสายจิตใจที่ไม่เชื่องฝึกยังไม่ได้ยังไม่สงบพอมันเหมือนกับลิงมันเหมือนกับหมาบ้าดูดีๆได้บางทีนี่ใจเรามันยิ่งกว่าหมาบ้าเนี่ยเดี๋ยวไปรักคนนั้นไปเกลียดคนนี้เดี๋ยวก็รักตนเองแล้วก็เกลียดตนเองแล้วก็พอใจแล้วไม่พอใจเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่มันยิ่งกว่าลิงหลอกเจ้าจึงต้องอาศัยการฝึกการฝนถ้าฝึกจิตได้ทุกอย่างจบปัญหาต่างๆก็จะจบแม้ร่างกายจะมีโรคมีภัยเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าถ้าจิตมันฝึกได้มันมีความสงบมันรู้เท่ารู้ทันความทุกข์ต่างๆก็จะลดลงจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนี่นำสุขมาให้เรามานั่งกันตั้งแต่หกโมงเย็นห้าโมงกว่าๆทำงานมาเหนื่อยๆทั้งวันป้าขาวแม่ชีทำงานตากแดดเหนื่อยล้ามาทั้งวันแต่กิจวัตรเราก็ไม่ได้ทิ้งก็มานั่งภาคเพียรเจริญภาวนาถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเราก็ทำวัดสาธยายบทพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าประมาณสองทุ่มก็มานั่งเจริญสติเจริญสมาธิฟังธรรมะต่อไปอีกอันนี้ก็เพื่อจะอบรมจิตฝึกทางกายด้วย
สดับรับฟังธรรมะด้วยเผื่อบางคำบางประโยคมันจะไปแก้อารมณ์กระแทกกิเลสปรับทัศนคติหรือบางคนบางท่านก็มีศรัทธาในธรรมใช้เสียงปรารภธรรมปรารภธรรมนี้เป็นเครื่องส่งจิตส่งอารมณ์ไปสู่ความสงบทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือฝึกจิตให้มันได้เชื่องให้มันได้เชื่องให้มันได้สงบลงเพราะสุขก็อยู่ที่จิตทุกข์ก็อยู่ที่จิตสงบก็อยู่ที่จิตวุ่นวายก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่นี่วัฏฏะสงสารอยู่ที่นี่มรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่คือจิตคือใจของเราเนี่ยฉะนั้นจึงต้องมีอุบายดูลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้บางคนบางท่านก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้แล้วจิตมันเกาะกับอารมณ์นั้นได้นิ่งได้สนิทไม่สัดสายไม่วอกแวกอันนี้ก็ว่าไปก่อนเพื่อความสงบความนิ่งของจิตนี้ว่าไปก่อนแต่เมื่อมันมีความแคล่วคล่องว่องไวของสติสัมปชัญญะแล้วทุกครั้งเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสจิตกระเพื่อมปั๊บมันรู้กระเพื่อมปั๊บมันสติทันวันก่อนๆได้พูดถึงใยแมงมุมเราเคยเห็นใยแมงมุมไหมที่มันขึงตาข่ายไว้ตามต้นไม้หรือที่ต่างๆเมื่อยุงบินมาชนตาข่ายตาข่ายสะเทือนปั๊บแมงมุมจะมาทันทีใช้ขามันพันเอายุงไว้ในใยของมันแหละแมลงก็ตามจะตัวใหญ่แค่ไหนถ้าติดปั๊บมันจะวิ่งมาทันทีแล้วก็พันใยเหนียวของตาข่ายเนี่ยเหมือนกับมัดมือมัดเท้าสัตว์เหล่านั้นไว้เพื่อคอยกินเป็นอาหารถ้าระวังข่ายของจิตแบบนั้นมีสติสัมปชัญญะรู้ทันสติแคล่วคล่องว่องไวเมื่อมีการกระทบปั๊บจิตกระเพื่อมปั๊บรู้ทันทีรู้ไม่ใช่ไปตอบสนองหรือไปต่อต้านนะอันนี้สำคัญนี่คือจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ตาเห็นรูปหรือว่าหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายไม่ใช่ว่ายินดีแล้วจะไปกอดเอาเข้ามาไปโกยเข้ามาโกรธไม่พอใจต้องผลักต้องดันออกไปไม่ใช่ไม่ไปต่อต้านไม่ไปสนับสนุนเพียงแค่รู้จิตกระเพื่อมปั๊บรู้ปั๊บแล้วมันจะดับลงไปทันทีความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเราฝึกได้ฝึกเป็นแล้วแต่ส่วนใหญ่เมื่อยังฝึกไม่ได้เราจะไปเข้าข้างกระเพื่อมปั๊บถึงรู้มันรู้อยู่แล้วมันรู้สึกอยู่แล้วว่ามันมีอาการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เมื่อปัญญายังไม่เกิดมันก็จะไปเข้าข้างเป็นฝักเป็นฝ่ายถ้ายินดีพอใจก็อ้ออิงอย่างบางทีเราฟุ้งอย่างนั่งสมาธิอยู่ตอนนี้ฟังธรรมอยู่ตอนนี้บางคนฟุ้งตามเลยเนี่ยบางทีนั่งเป็น30นาทีเป็นชั่วโมงไม่เป็นชิ้นเป็นอันลมเข้าลมออกไม่รู้พุทโธไม่รู้เรื่อยเปื่อยทั้งดีทั้งร้ายบางทีไม่รู้เรื่องว่าคิดอะไรฟุ้งตลอดนี่นะทำอย่างไรทีนี้วะเราจะไม่เผลอขนาดนั้น
ศรัทธาหนึ่งฉันทะเนี่ยทั้งศรัทธาคือความเชื่อและฉันทะมีความยินดีพอใจมีโยนิโสมนสิการมีความเพียรเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตเนี่ยมีพยายามอยู่เนี่ยวิริยะความภาคเพียรมีสติความรู้ระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวเนี่ยเห็นอาการของจิตที่กระเพื่อมปั๊บสลัดเลยสลัดอารมณ์สลัดความรู้สึกไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายเวทนาปั๊บเกิดผัสสะเกิดเวทนาไม่ให้ถึงตัณหาพอรู้ตัวแล้วก็สลัดเลยรู้ปั๊บทิ้งปั๊บรู้ปั๊บทิ้งปั๊บรู้ปั๊บทิ้งปั๊บอันนี้ต้องฝึกบ่อยๆบ่อยๆวันนี้ไม่ได้แต่เราเพียรอยู่พยายามอยู่ไม่ลดไม่ละไม่เลิกถึงเวลาหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมความแคล่วคล่องว่องไวชำนิชำนาญของสติสัมปชัญญะมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยคือให้รู้ตัวไว้รู้ตัวเสมอเสมอนะจึงบอกว่าทำการทำงานอยู่อย่างก็ให้รู้เผลอบ้างก็นั่นคือเรื่องของปกติเรายังฝึกไม่เก่งยังไม่ได้แต่ให้มันได้ทุกเวลาทุกเรื่องถ้ามันรู้ตัวทันทีเนี่ยเดินไปก็รู้ดูลมไม่ถนัดไม่ชัดเจนก็ดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาคู่เหยียดก้มเงยมันนำมาใช้ได้ทั้งหมดเมื่อมีสติอยู่ในกายไม่ส่งจิตออกนอกกายเนี่ยมันจะเป็นการหลอมหลอมรวมสติสัมปชัญญะไว้บ่อยๆบ่อยๆเหมือนการสั่งสมพลังเหมือนการสั่งสมพลังยิ่งเราทำบ่อยเท่าไหร่ใส่ใจเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการดีเพราะการฝึกการฝนการทำบ่อยๆทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกภาวิตาพระโหรีกตาเจริญให้มากกระทำให้มากเนี่ยมันจะเกิดทักษะถ้าพูดภาษาหนึ่งมันจะเกิดทักษะเกิดความเข้าใจมันจะมีเทคนิคเกิดทักษะเกิดความเข้าใจเกิดเทคนิคในการที่จะฝึกไม่ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำด้วยความยินดีด้วยความพอใจใส่ใจในงานนั้นงานทางโลกงานช่างงานฝีมือย่อมปราณีตขึ้นละเอียดละออขึ้นไปตามลำดับนอกจากพวกคนคนนั้นไม่ใส่ใจทำแบบไม่รับผิดชอบเหมือนกับลูกจ้างที่ทำงานกรรมกรไปวันๆเคยเห็นอยู่ยิ่งทำงานแบกของทำงานกุลีหนักๆทำเหงื่อโทมกายเลิกงานเพราะเมาถ้าเป็นวิกเงินออกปั๊บหายไปสองสามวันกินหมดมาทำใหม่ชีวิตทั้งชีวิตก็ตั้งหลักไม่ได้ครอบครัวก็หาความเจริญไม่ได้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญก็เหมือนกันไม่ใส่ใจไม่ละเอียดไม่ละออทำให้มันผ่านเวลาผ่านชั่วโมงผ่านกิจกรรมไปมันก็เพียงแค่ผ่านเพียงแค่อยู่ได้อยู่กับเพื่อนได้แต่ว่าความเข้าอกเข้าใจความละเอียดของจิตไม่เกิดการพัฒนาของจิตไม่เกิดความก้าวหน้าแห่งศีลแห่งธรรมไม่เกิดแต่วันเวลาของชีวิตมันหมดไปเรื่อยเหมือนว่าทุกวันวันนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้มันหมดไปเรื่อยๆสิทีนี้วันเวลาของชีวิตหมดไปหมดไปถ้าพูดถึงรวมทั้งผู้พูดด้วยถ้าจะเทียบทางโลกก็เหมือนกันผู้ที่ทำการทำงานเป็นลูกจ้าง
ไม่ได้เก็บไม่ได้ออมไม่ได้พัฒนาฝีมือไม่ได้มีความก้าวหน้าได้ก็เพียงแค่กินได้เพียงแค่เล่นหมดก็ทำใหม่ในขณะชีวิตสังขารโทรมลงไปเรื่อยๆอายุมากขึ้นมากขึ้นอายุ40 50 60ก็ยังตั้งหลักไม่ได้บ้านเรือนก็ยังไม่เป็นบ้านเป็นยังไงทีนี้เรี่ยวแรงก็ถดถอยไปเรื่อยๆตาก็เริ่มฟางหูก็เริ่มตึงฟันก็เริ่มหักเรี่ยวแรงก็ถดถอยอีกหน่อยเขาไม่จ้างหมดค่าเลยไหมชีวิตทีนี้ในขณะที่ลูกหลานก็กำลังเติบโตมาฝ่ายผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างพวกเรานี่ก็เหมือนกันถ้ามัวแต่งอนกันอยู่โกรธกันอยู่เคืองกันอยู่อิจฉากันอยู่ก็ไม่ได้อะไรก็ทุกข์ไปอย่างนั้นก็อยู่ไปก็ไม่รู้มันจะได้อะไรเหมือนกันชีวิตก็แก่ไปด้วยเหมือนกันความเจ็บความป่วยก็มาเยี่ยมมาเยือนบ่อยๆสุดท้ายมันก็จะล้มเหลวทีเนี่ยอันนี้จึงย้ำพวกเราทั้งหลายทั้งผู้อยู่ทางวัดแล้วก็อยู่ทางบ้านอยากให้เราได้ใส่ใจทำอะไรก็ให้มีความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกงานทางธรรมอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงมิตรสหายก็เหมือนกันทั้งพระคุณเจ้าทั้งพระขาวแม่ชีดูใจตนเองให้มันออกบอกใจตนเองให้มันได้ให้มันดีขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดอย่างการประชุมวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุไปถึงคณะกรรมการญาติธรรมที่ใกล้ที่ไกลแรกๆเราประชุมเรื่องเสนาสนะอาจจะยังไม่ได้ลงตัวอะไรมากนักแต่ตอนท้ายๆมาพูดถึงบุคลากรถึงคนแล้วก็งานไปในวันข้างหน้าก็ได้ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่เราจะได้มาปรับใช้ส่วนหนึ่งก็คือรวมๆก็คือสตินี่แหละคำพูดคำจากิริยาท่าทางการพัฒนากายพัฒนาจิตให้มีความเยือกเย็นมีความสงบมีน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนสหธรรมิกที่อยู่ด้วยกันด้วยอาคันตุกะแขกที่มาเยือนด้วยเป็นหน้าที่ในการต้อนรับคนอื่นดูแลคนอื่นก็เหมือนกับดูแลเราด้วยมีประโยชน์จากการประชุมวันนี้แต่มามองเห็นว่ามันมีมากเพื่อเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานที่เราจะพัฒนาทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะแม้แต่วัดองค์กรชุมชนที่เราอยู่ก็ต้องมีการปรับก็ต้องมีการปรับให้มันทันกับเหตุการณ์สถานการณ์ในเวลานั้นๆสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกอาการกายวาจาใจที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ในสถานที่ที่เราอยู่หรือไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องช่วยก็ต้องทำเพราะบางทีมันเหมือนกับการขัดเกลากิเลสตนเองอยู่ทำลายความเห็นแก่ตัวอยู่นี่ประโยชน์มันนะเราไม่ได้ทำเอาเป็นเอาตายทำให้เป็นกิจวัตรด้วยทำงานไปด้วยก็เจริญสติไปด้วยพยายามให้รู้เนื้อรู้ตัวไว้บ่อยๆบ่อยๆเสมอตามกำลังที่พอทำได้ได้เท่าไหร่เท่านั้นให้มันเสร็จทุกวันเด้อฝากพระขาวแม่ชีพระคุณเจ้าเขาเหมือนกันว่าให้มันเสร็จทุกวันเสร็จในสิ่งที่เราทำได้แค่ไหนแค่นั้นอย่าให้มันเป็นทุกข์อย่าให้ใจไปผูก
จนกระทั่งเดือดร้อนมันได้แค่นี้วันนี้พักแค่นี้ก่อนเหนื่อยแล้วล้าแล้วหยุดไปแค่นี้รักษาจิตให้แช่มชื่นไว้เสมออันนี้มันเป็นเทคนิคอยู่นะเป็นศิลปะอยู่นะวันนี้ได้เท่านี้พอใจพอใจเท่านี้แต่ตอนทำก็ทำเต็มที่ทำด้วยความยินดีทำด้วยความพอใจหมดเวลาสมควรพักทิ้งตรงนี้วางตรงนี้ให้จิตแช่มชื่นเจริญสติเดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาหรือรู้ลมหายใจไปอาบน้ำก็ให้มีสติระลึกรู้รู้ตัวอยู่ให้มันดีที่สุดไม่ใช่ทำให้มันสวยมันงามเลยคือมันดีที่สุดรักษาจิตไว้ไม่ให้หงุดหงิดไม่ให้ฟุ้งไม่ให้เดือดร้อนเวลากินเวลานอนทุกอย่างเลยคือจะประคับประคองกันไปทั้งหมดเหมือนเล่าเมื่อคืนเมื่อผู้ปฏิบัติบำเพ็ญตั้งอกตั้งใจอยู่นั้นแม้ขนาดตกลงไปในหลุมส้วมไม่รู้ว่าของใครต่อของใครทั้งนอนไต่ขึ้นมาตามเนื้อตามตัวเข้าหูเข้าตาพิจารณาความไม่สวยไม่งามอสุภะมีทั้งของตนเองและผู้อื่นภายในภายนอกสุดท้ายยอมรับแม้นอนจะไต่เข้าหูเข้าตาตามใบหน้านอนไม่ใช่ว่านอนธรรมดานอนดูดกินอุจจาระเปื้อนเปิดขึ้นมาแต่เมื่อจิตมันวางได้ความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันหายไปนั่นคือวางเฉยได้นะอุเบกขาสมบูรณ์เนี่ยอุเบกขาสมบูรณ์เลยปล่อยได้จริงๆก็หลุดตรงนั้นพ้นตรงนั้นเราผู้ยังฝึกยังฝนยังกำลังอบรมเล็กๆน้อยๆไปเนี่ยก็ถือว่าการทำงานทุกเรื่องทุกอย่างนั้นเป็นการสั่งสมบุญญาบารมีกวาดถนนก็เป็นการเพิ่มบารมีล้างห้องน้ำก็เป็นการเพิ่มบารมีทำอาหารก็เป็นการเพิ่มบารมีล้างถ้วยล้างจานก็เป็นการเพิ่มบารมีพูดจาดีๆก็เป็นการเพิ่มบารมีโดนบอกโดนกล่าวโดนดุโดนว่าก็เป็นการเพิ่มบารมีเมื่อจิตเราโกรธไม่พอใจก็รู้จักวางรู้จักปล่อยรู้จักอดทนนี่มันไม่มีอะไรเสียเลยนะถ้าจะพูดถึงธรรมะนี่มันไม่มีอะไรเสียเลยมีแต่ได้กับได้ถ้าพูดถึงโลกเนี่ยมันมีได้มีเสียแน่แต่ถ้าพูดทางธรรมเนี่ยมันไม่มีอะไรเสียเจ็บป่วยก็เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้สัจธรรมความจริงว่าชีวิตมันป่วยจริงๆมันมีจริงๆเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาเนี่ยเมื่อมันเกิดกับเราแล้วจะรู้สึกจะทำความรู้สึกอย่างไรจะวางจิตยังไงวางอารมณ์ยังไงเนี่ยถ้าผู้ภาคผู้เพียรก็จะได้ประโยชน์จากการเจ็บป่วยแต่ผู้ไม่ยอมรับมีจะดิ้นหนีอยากจะหาของมากินหายาหาหมอให้มันหายอย่างเดียวคือตายไม่เอาจะเอาหายอย่างเดียวมันก็ทุกข์สุดท้ายก็ทุรนทุรายกลัวพอกลัวจิตเศร้าหมองอบายเลยทันทีทีนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะทำได้แค่ไหนนะสุดท้ายนี่อัตตาเหตโนนาโถผู้พูดผู้บอกก็ไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นจะเป็นอย่างไรฉะนั้นจึงบอกว่าเราทุกคนมันน่าสงสารนะโยมพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาทุกคนเป็นบุคคลผู้น่าสงสารทั้งหมดผู้รวยคนรวยคนจนคนโง่คนฉลาดน่าสงสารหมดเลยไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดหรือเปล่าทุกวันนี้ยังมีความทุกข์เพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเพราะอิจฉาริษยาอยู่จะไปต่อรองเวลานั้นปีหน้าจะค่อยฝึกปีต่อไปค่อยฝึกปีนี้เล่นก่อน
มันก็ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนเราว่าให้ทำตัวเหมือนบุคคลผู้มีไฟไหม้บนศีรษะจริงๆก็ไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่เรารู้เนื้อรู้ตัวมีสติในปัจจุบันธรรมเนี่ยคือการฝึกดับไฟนะคือการฝึกดับไฟลองดูนะฟังกันแบบนี้ว่าฝึกดับไฟเมื่อตาเห็นก็ตามหูได้ยินก็ตามจมูกได้กลิ่นก็ตามลิ้นได้รสก็ตามมันจะรักก็อย่ารักสลัดเสียมันจะโกรธก็อย่าโกรธสลัดเสียจิตกระเพื่อมปั๊บเนี่ยรู้ปั๊บสลัดออกเสียนั่นคือการฝึกดับไฟดับบ่อยๆดับบ่อยๆความแคล่วคล่องว่องไวความมีทักษะมีศิลปะมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความฉลาดในอุบายเนี่ยแล้วสุดท้ายเราก็จะพอเอาตัวรอดได้เหตุการณ์เล็กๆต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆเราก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ความเก่งก็จะตามมาแก่งก็จะตามมานั่นคือปัญญานั่นคือบารมีนะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้เราก็เหนื่อยมาทั้งวันเมื่อคืนอาตมาไม่ได้หลับเลยแม้แต่นิดเดียวจนสว่างจนป่านนี้แหละวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแล้วนะอนุโมทนาสาธุฝากไปถึงญาติโยมคณะกรรมการวัดที่ได้มาร่วมประชุมวันนี้บางท่านก็มีธุระนะอยู่ไม่ได้จนกระทั่งจบสิ้นรายการประชุมแต่ก็ถือว่าได้ประโยชน์มากแล้วก็ถือเป็นแนวทางที่จะพัฒนาวัดทั้งสถานที่บุคคลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้วัดป่านนกุฎลมได้รับใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งพาทางจิตทางใจของญาติธรรมพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาในโอกาสต่อไปถือว่าความคิดความเห็นการแสดงออกไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการสนับสนุนคัดค้านอะไรที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในการนำพาสู่การประพฤติปฏิบัติในการพัฒนาวัดเราในโอกาสต่อไปข้างหน้าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคได้เพียรได้ประพฤติปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวัปัจจัยเพื่ออำนวยหนุนส่งสนับสนุนส่งเสริมให้เราท่านทั้งหลายได้มีความสุขกายสุขใจสงบร่มเย็นเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ